สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่ลุงป้าต้องรีบเรียกกลับมาโดยด่วนและสำคัญมากคือสติขอเป็นกำลังใจให้ครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอีกหนึ่งกำลังใจนะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทุกปัญหาผ่านไปด้วยดีนะคะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณพี่ทนายมากค่ะที่ให้กำลังใจลุงกับป้าถัดมานะครับบอกว่าหนึ่งกำลังใจให้กับป้าและลุงผ่านไปให้ได้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าจากเยอรมันค่ะสวัสดีคุณทนายวันนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นผึ้งแตกรังค่ะมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะน่าเห็นใจน่าเศร้าใจจริงๆค่ะสงสารน้องมนน้องโอมค่ะขอให้ลุงกับป้ามีสติอยู่กับตัวนะคะคิดและแก้ปัญหาอย่างมีสติและรอบคอบที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักทนายค่ะอย่าทิ้งลุงกับป้านะคะถัดมานะครับบอกว่าทนายดีๆแบบนี้หายากอย่าทิ้งลุงพลเด้อเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่านิ่งเงียบสยบทุกอย่างอยู่เฉยๆเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะท่านทนายต้องมีสติและจิตใจที่มั่นคงและที่สำคัญน้ำใจต้องมีให้กันนึกถึงใจเขาใจเรายามที่มีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือเราถัดมานะครับบอกว่าคนคนหนึ่งเจอมรสุมอะไรหนักขนาดนี้และอดทนได้มากเท่านี้ต้องยอมรับความแข็งแกร่งถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะลุงป้าก็พบเจอแบบนี้มาตลอดตั้งสติถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วสู้ๆอย่าท้อนะคะคนที่เข้มแข็งจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและเอามาตัดสินคนใกล้เคียงรักค่ะสู้ๆเพราะเราเดินได้ก็เพราะขาของเราสิ่งแวดล้อมคือสิ่งประกอบในการเดินทางทางไหนที่ทำให้เราลำบากและทุกทรมานก็หาทางที่มันทำให้เราปลอดภัยและสะดวกในการเดินความคืบหน้าล่าสุดเปิดใจลุงพลเครียดทนายตั้มถอนตัวเผยโทร3สายไม่รับแม่ชมพู่เชื่อมีเบื้องหลังทนายรัชพลสิริสาครหนึ่งในทีมทนายของลุงพลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุ ข้อความว่าทนายตั้มถอนตัวคดีน้องชมพู่สาเหตุจากความเห็นไม่ตรงกันกระทั่งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนออกมาโพสต์ข้อความยืนยันการถอนตัวทำคดีให้กับลุงพลว่าวันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทีมทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าและขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับซึ่งล่าสุดนะครับชัยพลวิภาหรือลุงพลได้เปิดใจผ่านนักข่าวนะครับโดยระบุว่าตนยอมรับว่าหลังจากทนายตั้มออกประกาศถอนตัวตนก็มีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องการหาเงินในการจ้างทนายความส่วนตัวก็ยังยืนยันว่าไม่ทราบเหตุผลของการถอนตัวเนื่องจากก่อนจะประกาศถอนตัวตนไม่ได้มีการพูดคุยกับทนายตั้มเลยตั้งแต่กลับไปจากวันที่ขึ้นศาลวันนี้ลุงได้โทรหาทนาย3รอบเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถติดต่อได้ลุงยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่มีวี่แววเลยก็เครียดบ้างครับแต่ต้องอยู่กับธรรมชาติส่วนตัวยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับที่มีการเห็นพยานหลักฐานบนศาลลุงไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรจากนี้
ต้องดูเรื่องการหาทนายใหม่รวมทั้งต้องมีโอกาสคุยกับทนายตั้มก่อนจึงจะมีความชัดเจนซึ่งลุงไม่รู้จริงๆว่าทนายตั้มถอนตัวจากสาเหตุอะไรลุงพลกล่าวทิ้งท้ายความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับขอโทษนะครับป้าหนูอาจเป็นไบโพล่าวันนี้รู้สึกสงสารเด็กๆกับตาชาญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ก็สงสารเด็กเป็นเรื่องปกติครับถัดมานะครับบอกว่าหนูนึกว่าจะมีแค่ตัวเองที่รู้สึกแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาพ่อแม่เขาก็ดูแลเองไม่ต้องห่วงเขาครับถัดมานะครับบอกว่าสงสารไปก็ได้แค่สงสารค่ะถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้สงสารทนายและครอบครัวมากกว่านะเพราะทนายก็มีลูกมีเมียพ่อเขาก็ไม่ควรถูกสังคมโจมตีเพราะความโง่เขลาของพวกกกๆเหมือนกันถัดมานะครับบอกว่าใช่ครับคนที่มีลูกก่อนจะคิดจะทำอะไรต้องใคร่ครวญให้ดีก่อนถัดมานะครับบอกว่าคุณทนายและครอบครัวก็สงสารค่ะเลยคิดว่าตัวเองน่ะจะเป็นไบโพล่าถัดมานะครับบอกว่าก็สงสารตลอดแหละเด็กๆน่ะแต่พ่อเขาเป็นแบบนี้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถัดมานะครับบอกว่ารีบไปหาหมอเถอะตาชาญน่าสงสารถัดมานะครับบอกว่าก่อนจะสงสารคนอื่นน่ะสงสารตัวเองก่อนดีไหมเป็นไบโพล่าพะนะถัดมานะครับบอกว่าถ้าพ่อแม่เด็กไม่จุดๆๆก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะวันนี้ถัดมานะครับบอกว่าสงสารทนายและคุณเดือนมากกว่าค่ะตอนนี้น่ะดูคลิปเซฟยิ่งเลอะไปใหญ่ทางลุงน่ะเขามีแต่ได้กับได้เขาเลือกทางนั้นเองค่ะ#จากคนที่เคยเฝ้าตามเฝ้าห่วงใยหมดใจเช่นกันค่ะถัดมานะครับบอกว่าดูมาแล้วค่ะถ้าทนายไม่ออกมาพูดพวกมันก็โยนความผิดให้ทนายเต็มๆสงสารทนายและทีมงานมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าหนูก็สงสารค่ะแต่จะให้ทำไงเมื่อพ่อแม่ของเขาเลือกแล้วถัดมานะครับบอกว่าพ่อแม่ยังไม่ห่วงใยลูกเลยเดินสายกินหรูถัดมานะครับบอกว่าสงสารน้องค่ะมีพ่อมีแม่ความคืบหน้าล่าสุดโฆษกทีมทนายตั้มชี้แจงถอนตัวคดีลุงพลไม่ใช่เพราะรู้ว่าสู้ไม่ไหวโต้ค่าจ้าง10ล้านบาทที่สำนักงานทนายรัชพลสิริสาครถนนประชาราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทนายรัชพลสิริสาครได้แถลงข่าวกรณีสาเหตุที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดและทีมงานทนายถอนตัวจากคดีน้องชมพู่อย่างเป็นทางการโดยทนายรัชพลเปิดเผยว่าครั้งแรกที่ตนรู้จักกับลุงพลคือบ้านกกอกวันที่11สิงหาคม63จากนั้นเป็นต้นปี64ทางลุงพลได้ติดต่อทีมทนายตั้มให้มาทำคดีน้องชมพู่ทนายตั้มจึงได้ดึงตนและทนายอาคมคงสวัสดิ์มาเป็นทีมทนายรวมทั้งหมด3คนเมื่อถึงเวลาถอนตัวทนายตั้มเป็นหัวหน้าทีมที่ถอนตัวทางลูกทีมจึงต้องถอนตัวด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลที่ถอนตัวทางทนายตั้มมีความคิดเห็นทางคดีไม่ตรงกันกับลุงพลพูดคุยกันแล้วไม่สามารถที่จะปรับความเข้าใจได้จึงได้ประกาศถอนตัวแต่ไม่ได้มีสาเหตุทะเลาะกันหรือเกลียดกันทางทนายตั้มและลุงพลยังสามารถพูดคุยกันได้ส่วนทนายตั้มก็ยังมีคดีหมิ่นประมาทที่ค้างทำให้กับลุงพลอีกหนึ่งคดีและยังต้องดูแลอยู่โดยมีการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทการถอนคดีเป็นคดีของน้องชมพู่คดีเดียวทีมทนายมีการพูดคุยและปรึกษากันตลอดจนถึงเมื่อคืนจนตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อเช้าเวลา 10 นาฬิกาจึงประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ทางทีมทนายก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นตนก็เสียใจเพราะคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสำหรับข่าวลือเรื่องค่าจ้าง10ล้านบาทมันไม่เป็นความจริงเพราะทนายตั้มได้ประกาศไปแล้วว่าคดีนี้ทำให้ฟรีจ
จนถูกร้องเรียนเรื่องมารยาทสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายของตนนั้นถ้าต้องเรียกค่าใช้จ่ายตนต้องเรียกทนายตั้มเพราะทนายเป็นคนเรียกตนมาในช่วงที่ทำคดีนี้ต้องมีการเดินทางไปที่เกิดเหตุซึ่งต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องการทานข้าวและที่พักส่วนที่ลุงพลไลฟ์สดไปว่ามันมีอะไรที่รู้กันอยู่ซึ่งเป็นการพูดที่ไม่ชัดเจนและเป็นการแสดงออกที่คลุมเครือไม่เคลียร์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทนายตั้มถอนตัวในด้านของความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ศาลได้นัดส่งเอกสารในวันที่31มกราคม65ทีมทนายใหม่ที่จะมาทำอาจจะต้องมีการมาศึกษาคดีใหม่ทั้งหมดหรือขอเลื่อนเวลาส่งเอกสารออกไปซึ่งทางทีมทนายตั้มยังไม่ได้มีการเห็นเอกสารหลักฐานใดๆซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ว่าคดีนี้สู้ไม่ไหวจึงถอนตัวเพราะเอกสารคดีน้องชมพู่ทางอัยการเพิ่งส่งให้ทางศาลเอกสารอยู่ระหว่างขั้นตอนการถ่ายเอกสารซึ่งยังไม่ครบทางทีมทนายจึงยังไม่เห็นข้อมูลซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวครั้งนี้การถอนตัวจากคดีลุงพลครั้งนี้ถ้าในอนาคตมีการปรับความเข้าใจหรือเคลียร์กันได้ก็อาจจะกลับมาทำให้ใหม่ซึ่งยังไม่แน่นอนเรื่องการถอนตัวทีมทนายเก่านั้นออกจากประสานกับลุงพลอาจจะยื่นต่อศาลพร้อมกับส่งทีมทนายใหม่เข้าไปเพื่อให้ศาลอนุญาตหรือทางทนายตั้มอาจต้องเดินทางไปถอนตัวจากคดีด้วยตัวเองตนในนามของโฆษกทีมทนายคดีน้องชมพู่จึงเป็นตัวแทนประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการ